แคทเรดิโอแมวขนคนแคทเรดิโอโตโตแมวแมวค่ะอยู่กับเปิ้ลหน่อยพี่ตั้มแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะคุณองค์อาจชัยชาญชีพไม่คุ้นเลยสิไม่คุ้นเลยสิแปลงไม่คุ้นแน่แน่เอาใหม่จริงคุณโตโตหัวตึ้งโมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเย้ตอนนี้แม่งขึ้นคอมเมนต์กันเยอะมากเลยใครวะ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 โตโต้ไหนว่าเอี๊ยงว่าเลยกูยังไม่รู้กูเป็นใครตรงนี้เซิร์ชเลยถ้าไม่รู้เนี่ยถือว่าแบบต้องรีบอัปเดตข่าวด่วนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรได้ข่าวผู้แต่งการ์ตูนหัวแตงโมเราเคยเห็นแน่นอนในเป็นหนังสือที่ออกมาเป็นซีกๆเนาะตีพิมพ์รวม5ซีกแล้วก็มีซีกพิเศษด้วยที่ทำให้พี่คนนี้ได้เป็นที่รู้จักในนามของโตโต้หัวแตงโมจนทุกวันนี้คนเขียนเองยังเพิ่งรู้เลยเอาแล้ววันนี้มีผลงานหลายอย่างนะมีนิยายนิทานการ์ตูนบันทึกบทความอะไรอย่างนี้พี่รู้ยังคะพี่โตโต้รู้ยังพี่มีบทความนิยายอะไรด้วยพอรู้คร่าวๆเสิร์ชดูเมื่อเช้า Google แล้วก็จะมีหนังสือล่าสุดที่เพิ่งออกมาก็คือชายหนุ่มผู้ไม่ทำอะไรเลยเล่มที่20ใช่ๆสนใจหน่อยไม่เล่นใช่ชายหนุ่มอ่ะเสียงเข้ามั้ยฮะใช่ๆเล่มที่20ชายหนุ่มผู้ไม่ทำอะไรเลยอย่าลืมหาซื้อกันโอ้เขียนมาตั้ง20เล่มแล้วเหรออืมไม่น่าเชื่อเนาะแต่มันก็10กว่าปีแล้วนะโอ้เขียนเล่มแรกคือ10กว่าปีแล้วค่ะเล่มแรกสุดคืออะไรอ่ะประมาณ15 16ปีเอ๊ะมันมีเสียงวีวีอะไรป่ะไม่มีใช่มั้ยอ่ะได้ยินเองได้ยินคนเดียวเหรอมีป่ะไม่ไม่มีไม่มีใครวีคุณนั่นแหละจริงเหรอโอเคโอเคหลอเอาละเขาเริ่มหลอนแล้วละหลอนไม่มีวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ทั้งในไลฟ์นะก็จะได้เห็นภาพแต่เราจะไม่ไลฟ์กันทั้งชั่วโมงนะตอนนี้ก็รีบดูเห็นหน้าครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมมารายการเดอะช็อคเนี่ยไม่ใช่โอ้ใครเจอผีมาแล้ววันนี้อะไรเล่าถึงไหนก็ลืมเริ่มแรกเล่มแรกเหรอเริ่มแรกประมาณปีจริงๆแล้วมันมีก่อนหน้าเล่มแรกอีกนะแต่ผมจะไม่นับมันแล้วกันนับที่รวมเล่มคนเดียวจริงๆเนี่ยมันปีประมาณปี44ปี44หมูบินได้หมูบินได้อ๋อหมูบินได้คือเล่มแรกใช่เอ้ยใช่ป่ะใช่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 ป่ะใช่ดิเอ้ยอย่างงงเองดิใช่ดิใช่ เพิ่นหน่อยถามคนนู้นคนนี้ก็เราสงสัยอยู่ว่าเราตอบว่าใช่แล้วเพิ่นหน่อยบอกว่าใช่ป่ะวะโอ้ใช่แล้วเพิ่นหน่อยคิดว่าเป็นเล่มอื่นคิดว่าเล่มไหนก็เหมือนจะรู้จักก่อนหมูบินได้เออนั่นแหละเอาแล้วนานเกินมันมีที่มาอย่างนี้เวลาคนชอบเงี้ยเวลาเท่าที่อ่านบทวิจารณ์มานะมันจะมีประเภทแบบว่าคุณต้องอ่านเชยันชีพนักเขียนการ์ตูนที่สร้างชื่อจากหมูบินได้นักเขียนการ์ตูนที่สร้างชื่อจากหัวแตงโมนักเขียนการ์ตูนที่สร้างชื่อจากเทพเจ้าแมวแพนด้านะไอ้เหี้ยตกลงกูสร้างชื่อจากอะไรวะเนี่ยนี่คือกูไม่มีชื่อเลยใช่ไหมแล้วใครนึกถึงอะไรก็รีเฟอร์อย่างนั้นมาเลยอะไรเงี้ยเออก็เหมือนเพื่อนหน่อยให้ฉันรู้จักเล่มแรกจริงๆเล่มแรกเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็รีเฟอร์กันไปมาซึ่งเราก็เออเราก็ชินกับความไม่เป็นที่รู้จักอ่ะมันก็ดีโถวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกปกติแล้วนักเขียนเราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตากันนอกจากงานหนังสืออะไรใช่ไหมมันมีเหตุผลที่ผมไม่ค่อยไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเชิญเอาที่เหตุผลมันดูดีวะเหตุผลดูอัพราคาขึ้นมาโอ้ไม่จริงเพราะว่าเวลาเนี่ยของเขาน้อยแล้วเนี่ยกว่าเราจะได้ตัวเขามาเนี่ยเราจองข้ามปีนะคะใช่ปีนี้ปี49เราจองแต่ปี47มันมีวิธีปีนี้49อะไรล่ะ55ก็ปีนี้55เหรอ49 59 59โอ้ยหมดไปหมดวันนี้จะได้เรื่องได้ราวกันมั้ยเนี่ยมันมีวิธีเวลาคนติดต่อเราให้มาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับมันต้องแบบยิ่งเราว่างนะเราต้องเตรียมตัวไงเนี่ยนั้นเช็คคิวแป๊บนึงไม่มีเหี้ยอะไรหรอกวางสายดูกาแฟอ้าวว่างพอดีครับอะไรเงี้ยเคลียร์คิวไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรทำหรอกนิดนึงนิดนึงมันต้องมีแบบว่าให้พอสนิดนึงมันมีจริงๆมันก็มีสาเหตุแหละที่ว่าไม่ค่อยสัมภาษณ์นอกจากว่าไม่มีใครเชิญเนี่ยนะคือจริงๆแล้วชีวิตคนทำงานยิ่งอยู่ในช่วงการเขียนหนังสือมันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเยอะหรอก
นอกจากเรื่องราวที่เราเขียนออกมาเสร็จแล้วเนี่ยบางทีแล้วแต่บางคนเวลาเราเขียนอยู่เราก็ไม่ค่อยนึกอยากจะเล่าอะไรอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งเวลาคือมันเหมือนกับว่าสมมติว่าเราอาจจะอยากทำงานเพลงหรือคาบออกง่ายกว่าใช่ไหมทำงานเพลงมีค่ายใหญ่พาไปสัมภาษณ์ออกนู่นออกนี่แล้วก็มีใครแต่พอเราทำสำนักพิมพ์เองปุ๊บแล้วเราเขียนหนังสือด้วยเรามีหมวก2ใบคือหมวกของทำธุรกิจสำนักพิมพ์กับหมวกของนักเขียนซึ่งโดยหมวกของธุรกิจสำนักพิมพ์เราต้องร้อง PR เพื่อให้ธุรกิจไปได้แต่ส่วนของนักเขียนมันทำให้เรารู้สึกว่าเรากระดากอะเอาจริงแล้วคือกระดากเรากระดากที่จะอวยตัวเองพรีเซนต์ตัวเองพรีเซนต์ตัวเองเพราะว่าอาจจะอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยนะเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นมีความมั่นใจและไม่มั่นใจในอย่างสุดโต่งในแต่ละหมวดอ่ะบางครั้งทำไปเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีพอหรือเปล่าวะยิ่งถ้าเกิดหนังสืออันไหนมีคนยอเราชมเราเยอะเรายิ่งรู้สึกไม่มั่นใจว่ะไม่มั่นใจว่ามันดีพอขนาดที่คุณจะแบบจะมาชมเราขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่อยากจะไปชี้นำเพราะว่างานเขียนเป็นงานที่ถ้าสมมติว่ามันมีความหมายหรือสัญลักษณ์แฝงหรือมีความรู้สึกของคนเนี่ยเราก็ไม่อยากไปชี้นำให้คนรู้สึกอะไรกับอย่างนี้อย่างเช่นละทุกครั้งเดี๋ยวเราก็ต้องถามกันไอ้นี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้คะไอ้นั่นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับแบบแล้วเราจะตอบว่าอะไรอ่ะก็คุณคิดไปก่อนดิคุณอ่านแล้วคุณได้ไปก่อนเพราะถ้าคุณเจอเองมันฟินอ่ะแต่ถ้าเราบอกคุณก็จะชี้นะว่าคนเขียนคิดอย่างนี้ไงซึ่งเวลาเด็กๆเราอ่านหนังสือพวกแบบหนังสือแปลต่างประเทศเนี่ยนักฝรั่งนี่มันตายไปแล้วมันคงไม่รู้ก็บอกหรอกเอ้ยคุณหมายความว่าอย่างนี้ตอนนี้มันมีซิมโบลิกนะใช่ครับจะบอกทำไมวะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าบางครั้งมันก็มีหมวกของคนทำธุรกิจสำนักพิมพ์ที่ต้องแบบเฮ้ยไม่พีอาร์มันก็จบเหตุในปัจจุบันนี้นั่นเองมันก็จะมีความแบบย้อนแย้งกันในตัวเดียวกันแหละก็เลยทำให้รู้สึกบางทีก็สับสนในการที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับหนังสือตัวเองบางทีเวลาใครสัมภาษณ์เนี่ยบอกเฮ้ยเราคุยเรื่องอื่นไหมคุยเรื่องไร้สาระเรื่องลามกเรื่องอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่บางทีพอถึงจุดหนึ่งเอาลามกเฮ้ยมันต้องโฆษณาเดี๋ยวไม่ใช่ไอ้ตามมันบอกลามกเอาแต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในยุคที่ไม่ว่าจะอาจจะฟุตงานเพลงเงี้ยแล้วก็อย่างงานเพลงมันอาจจะชัดเจนกว่าสำหรับที่นี่ว่ามันไม่ได้ง่ายดายเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะเพราะว่าสื่อมันมีเยอะมากแล้วก็ทุกคนไม่ได้ไปวิ่งหาตามแผงเทปแล้วเหมือนกันบางคนไม่ได้ไปดูตามร้านหนังสือแล้วได้ซ้ำไปใช่แล้วร้านหนังสือก็มีพื้นที่จำกัดไม่ใช่ว่าเดินแล้วเจอหนังสือเราแน่นอนโอ้โหเชลนี่มันไม่มีทางที่ไม่คือเชลเนี่ยมันมีเรื่องธุรกิจมาเกี่ยวข้องซึ่งโอเคละไว้แต่ว่ามันไม่มีทางที่แบบเดินแล้วเจอหนังสือเราที่แบบมันมีทางแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายดายแล้วว่าหนังสือมันออกทุกวันออกทุกวันออกทุกวันฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาพื้นที่เราในการที่จะบอกว่าเฮ้ยหนังสือกูออกแล้วนะแต่ก็ต้องพอบอกแค่นี้มันก็ดูแบบแบบมันคิดว่าเป็นใครเนี่ยข้างในมันมีอะไรมันต้องบอกไม่ใช่แบบกูเป็นโอเอซิสออกแล้วบ้าใหม่แล้วด้วยไม่เราต้องบอกว่าเราเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยโตขึ้นมีส่วนร่วมมากขึ้นส่วนร่วมที่อะไรทั้งเล่มเลยแหละสรุปว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่คุยเรื่องหนังสือเลยนะคะคุยดิไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ขายเนี่ยเขาเกิดมาว่าอันนี้สวมหมวก2หมวกไงเดี๋ยวเราจะถามทั้ง2หมวกที่นี่เขามีให้ข้าวกินป่ะเพราะว่าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วเนี่ยชั่วโมงนึงอะนะรายการเราชั่วโมงนึงเต็มๆพี่โตโต้ไวไหมหิวมากเลยเนี่ยเอาน้ำไปก่อนอ่ะน้ำไม่ใช่ไม่มีตังค์ซื้อข้าวไงอ๋อนี่ไงเป็นนักเขียนไส้แห้งไงเขาถามมาว่านักเขียนนี่ไส้แห้งจริงๆหรือเปล่าแล้วแต่คนดิแล้วแต่คนเหมือนศิลปินนักเขียนก็คือจริงๆไม่ใช่นักเขียนเมื่อก่อนเราใช้คำว่าศิลปินไส้แห้งศิลปินไส้แห้งจริงป่ะถ้าศิลปินที่มีมรดกมันก็ไม่แห้งใช่ไหมถูกต้องหรือว่าศิลปินที่ขายดีมันก็ไม่แห้งใช่ไหมขายไม่ดีมันก็แห้งมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเพียงแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าศิลปินไส้แห้งมาจากอะไรหรือเขียนไส้แห้งมาจากอะไรมันก็คงมาจากความท้อท้อของคนที่มีรายได้น้อยอ่ะที่มีรายได้น้อยแล้วขายไม่ได้คนจำนวนมากดีกว่าต้องยอมรับว่าคนจำนวนมากที่ทำงานในเครือข่ายศิลปินที่เราเห็นแบบนักเขียนนักร้องดาราที่มันแบบรายได้ดีๆคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จริงมันน้อยมากในวงโคจรทั้งหมดในวงการทั้งหมดมันเป็นแต่ว่ามันเจอจลัดไงเราเห็นว่าโอ้โหคนนี้แม่งรวยจากงานนี้แต่จริงมันน้อยมากนับได้เลยมีไม่ถึง10คนอะไรเงี้ย
ที่เหลือก็ลำบากไปดิแล้วเด็กก็อยากเป็นกันเลยสมน้ำหน้าเป็นกันที่พ่อกับแม่เตือนเอาไว้ใช่เตือนเอาไว้แล้วก็แต่ว่าลูกก็ไม่ฟังลูกอยากรู้ที่อยากพี่ตูนก็เด็กอะไรเงี้ยแบบนักร้องมีอยู่8ล้านคนเนาะพี่ตูนคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้จริงแล้วฟังของพี่โตโต้เคยมีโมเมนต์นั้นไหมคะว่าแบบเออเรามาถูกทางไม่ว่าเราไม่เคยคิดเรื่องพวกนั้นว่ะเพราะว่าคือเราไม่เคยฝันจะเป็นนักเขียนนะเรารู้สึกว่าเรามีเรื่องจะเล่าแล้วเมื่อก่อนในยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตวัยรุ่นเรามีเรื่องเล่าเยอะแยะมีความคิดเห็นเยอะแยะเราจะเล่าให้เต็มที่ให้เพื่อนฟังในวงเล่าฟังเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะเผยแพร่ความคิดเราไปให้คนอื่นๆการเขียนหนังสือในยุคสมัยก่อนมันคือการได้เผยแพร่ความคิดของเราไปให้คนจำนวนมากซึ่งจริงๆแล้วมันเขียนเพราะมันอยากเขียนเพราะมันต้องเขียนนะไม่ได้มีใครบังคับให้เราเขียนนั่นเองเขียนเพราะว่าเราบางทีเราไม่รู้เรียกตัวเองว่าอะไรเพราะว่าบางทีเราเขียนทั้งการ์ตูนเราเขียนนิยายเขียนบทความเขียนบทกวีบ้านนู้นนั่นนี่เราเรียกตัวเองว่านักเล่าเรื่องในหลายๆรูปแบบมากกว่าคือถ้าเราเล่าอย่างนี้แล้วเรามีเงินใช้เราก็เล่าไม่ต้องเขียนเนื้อออกมาก็คือเราเป็นนักเล่าเรื่องเรามีความคิดเห็นเรามีเรื่องต่างๆที่เราคิดว่าอยากสื่อสารเท่านั้นเองแล้วบังเอิญพอเราทำแล้วมันมีรายได้ด้วยเราก็คิดว่ามันก็ดีว่ะเป็นอาชีพได้โดยที่ไม่ต้องไปทำงานอย่างอื่นนั่นเองเริ่มต้นเป็นนักเขียนจริงๆจังๆได้ไงอะคะนี่ผมขอนอกก่อนหน้านั้นอีกได้ไหมว่าตั้งแต่เด็กๆนะเป็นฟีตัสอยู่ไม่ใช่ตั้งแต่ไปเป็นนักเขียนจริงจังเนี่ยเราว่ามันมีเส้นทางของมันแหละแต่ว่าไอการที่ผมขอเดาเนาะจะมีสมุดอะไรหรือเปล่าแล้วเขียนมีสิมีสิเป็นมีตังค์ซื้อไม่จนขนาดนั้นเขียนสมุดจริงจริงเป็นการลามี่หรือเปล่าเป็นการลามี่ไม่รู้จักใช้แต่ลามแล้วมันลามแมนทาน่าตายยังดำอยู่เลยนะคะแล้วยังไงอ่ะแบบไปเขียนนี่ก็เป็นคนช่างเขียนช่างคิดช่างเขียนช่างจดช่างวาดอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือมันเริ่มจากคือเราเรียนศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะเรียนมา10กว่าปีเรียนศิลปะเรียนมหาวิทยาลัยศิลปะเรียนภาพยนตร์นี่แหละเรียนสิ่งพิมพ์เรียนพวกนี้มันแต่ว่าพวกนั้นเป็นเงื่อนไขทางทักษะมากกว่าทางสกิลมันไม่ได้เป็นเรื่องเล่าอ่านซะเต็มๆแต่ว่าถ้าถามว่าอะไรวะมันเริ่มมาได้ยังไงไอ้ความคิดช่างเขียนไงแล้วก็เรากำลังคิดอยู่นะเรื่องพวกนี้เราสันนิษฐานตั้งแต่เด็กๆแล้วอะเรารู้สึกว่าเรามักจะถูกถามกันใช่ไหมเด็กทุกคนถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรแล้วเราโตขึ้นถามตั้งแต่เด็กเราจำความได้เลยนะเราไม่เคยอยากเป็นอะไรเลยแล้วนั่นมันสร้างปัญหาให้เรามากเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นอะไรเลยแล้วเด็กทุกคนมันอยากเป็นอะไรกันที่แบบเราสึกว่าเราสับสนมากอะเด็กทุกคนตอนเล็กๆอะอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นนักร้องหรืออยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้เรื่องแบบอิมเมจินก็ได้แต่เราไม่ได้อยากเป็นอะไรแต่เราต้องเป็นอะไรเพื่อให้เราอยู่ในสังคมได้ตอนเราเป็นเด็กๆอ่ะคือแบบถามว่าเราอยากเป็นอะไรชิบหายแล้วกูลำบากแล้วแต่เราต้องเป็นอย่างอากงเราจะถามว่าเราอยากเป็นอะไรเราต้องบอกอากงแล้วว่าเราอยากเป็นหมอเพราะถ้าเราเป็นหมอเราจะได้ตังค์ประมาณ5บาททุกคำที่ถามที่ตอบแล้วก็ตอบว่าหมอรู้สึกว่ามันเป็นคลาสสิกอ่ะเป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรก็ได้ต้องตอบเราเป็นหมอแล้วแบบก็กลุ่มที่อยากเป็นอะไรถ้ากดกูไม่อยากเป็นอะไรกูคือเด็กมีปัญหาชัดๆเลยนะเนี่ยก็คือตอบอย่างนั้นเนี่ยก็คือตอบอย่างนั้นอยากเป็นหมอแล้วพอโตขึ้นมาก็ไม่ได้อยากเป็นอะไรก็เรียนหนังสือก็เรียนไปรู้สึกว่าชอบวาดรูปก็ไปเรียนศิลปะแต่ก็ไม่ได้อยากจะเป็นจิตรกรหรือเป็นนักออกแบบก็คือถ้าถามจริงก็คือไม่ได้อยากทำอะไรเป็นชายหนุ่มผู้ไม่อยากทำอะไรเลยเรารู้สึกว่าถ้ามันยังหาไม่เจอก็ไม่อยากทำอะไรแก่ๆไปก็ไม่เดือดร้อนอะเราไม่เดือดร้อนแต่ว่าความเดือดร้อนของเรามาจากคนรอบข้างที่คาดหวังในตัวเราต่างหากมันเหมือนกับเวลาสมมติเราเรียนมหาลัยเราโดนรีทายถามว่าจริงๆแล้วเราเครียดไหมก็ไม่เครียดแต่เราคนเด็กที่มันจะเครียดเพราะว่ามันเครียดเพราะว่าพ่อแม่พ่อแม่จะเสียใจใช่ถูกต้องญาติพี่น้องยังไงแล้วของเราคือหน่วยเล็กสุดเลยคือปัญหาคือแบบเฮ้ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรมีความฝันไหมแบบไอ้แค่คนเรามีสิทธิ์ไม่มีฝันนะเว้ยเฮ้ยคนเราเนี่ยสื่อทุกวันเนี่ยสื่อทุกวงการทุกแขนงแม่งพยายามบิ้วเฮ้ยพวกเราสู้ฝันแบบมึงนึกถึงคนไม่มีฝันมึงเห็นมันโดนบีบคั้นนะเว้ยเราเอาใจแต่พวกแบบว่า
สู้ฝันอ๋อมีฝันใช่ไหมแต่เพลินท้อแท้เฮ้ยสู้เขาเดี๋ยวอะไรเงี้ยแบบก็พี่ตูนเขาบอกว่าแบบนั้นไม่ใช่ก็สำหรับคนมีฝันก็มีฝันก็มีฝันพี่ดิคนที่อยากมีคนไม่ฝันก็ไม่เป็นไรไงคนที่ฝันก็ไม่เป็นไรอยากกดดันกูในเชิงสังคมมากแต่ว่าอยู่ไปวันๆเป็นภาระหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาลกโลกแบบเฮ้ยกูก็มีสิทธิ์อยู่บนโลกเท่ามึงนะเนี่ยไม่หรอกว่าเมื่อกี้ที่พี่โตโต้บอกว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กมีปัญหาหรือเปล่าวะที่เราแบบไม่มีความฝันอะไรเงี้ยเคยคิดแบบนั้นจริงๆไหมคะเรารู้สึกแบบมันเป็นความเคว้งคว้างมากกว่าเป็นความรู้สึกไม่ฟิตอินมากกว่ากับสังคมว่าแบบเอ๊ะเรารู้สึกว่าทุกคนมันต้องมีอะไรสักอย่างที่อยากทำใช่ไหมที่อยากเป็นใช่ไหมเราคิดว่าคิดว่ามีปัญหาสำหรับตัวเองด้วยในระดับนึงว่าหรือว่าเราไม่ได้ขนขวายที่จะมีสิ่งนั้นรู้สึกด้อยอย่างเงี้ยไม่ได้มีแรงบันดาลใจหรือว่ายังไม่ได้ค้นพบยังไม่มีใครเหมือนในแบบเหมือนในสัมภาษณ์คนดังอ่ะโอ้วันนั้นผมเจอพี่คนนี้พอดีเขามาพูดคำนี้กับผมเราแสวงหาตลอดชีวิตเลยเราอยากมีไอดอลอยากมีใครสักคนที่มาพูดเราอยากมีไอดอลเราอยากมีท่านอาจารย์เราอยากมีพี่คนนึงแบบเฮ้ยวันนั้นผมเจอพี่ตั้มแม่งตบไหล่ผมพูดอยู่คำหนึ่งเฮ้ยคนเราแม่งอยู่สายลุงนั่นสิโอ้ผมเข้าใจทุกอย่างเลยหลังจากนั้นผมก็มาถึงจุดนี้ได้ผมรู้สึกเอออยากเป็นอย่างนั้นน่ะแต่การดันผมก็อยากไปอย่างนั้นนะการดันอยากไปตบไหล่ใครสักคนทุกทีตบแล้วเขาก็ไม่สนใจที่ผมพูดเจ็บด้วยอะไรเงี้ยไม่เรารู้สึกว่าเราอยากมีไอดอลตอนเด็กอันนี้เป็นปมที่เราเคยโดนด่าตอนโตเลยนะว่าเฮ้ยแกแม่งไม่มีไอดอลแกไม่เข้าใจหรอกแล้วเด็กทุกคนไม่มีไอดอลแล้วเด็กๆเราพยายามฝืนตัวเองในการมีไอดอลเว้ยก็ต้องมีใครสักคนแล้ววะอะไรเงี้ยใช่เราเห็นทุกคนแม่งชอบแบบดาราสมัยก่อนจะมีใครวะยุคใครวะเดี๋ยวก็นึกไม่ออกศิลปินอะเออศิลปินแบบอย่างน้อยก็มีพี่ลุยอัมพลเนี่ยแล้วเราก็ต้องเราเป็นผู้ชายเราต้องชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งด้วยชอบใครมาเมื่อก่อนพยายามชอบใครมาอ้อมสุนิสาชอบมาอยู่ในหนังสือเธอกับฉันไงเราก็รู้สึกว่าเอาวะกูจะชอบคนนี้แล้วกันแล้วชอบเซ็นปอบมือหน่อยก็แม่งแบบชอบคือไม่รุ่งอ่ะชอบได้ประมาณแบบประมาณ2สัปดาห์รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ชอบทำไมถึงต้องฝืนในการมีแบบอะไรอย่างนี้ด้วยวะอะไรเงี้ยแล้วแต่ทุกคนมีไงทุกคนมีคนข้างใครนึกออกป่ะเราว่าตั้มก็มีมั้งใช่ไหมมีซึ่งมันดีอ่ะเราชอบจากใจอ๋อชอบจากใจใครอะคะอ๋อสุนิสาไม่ใช่รู้สึกว่าแบบอย่างเพื่อนเราจะแบบว่าประมาณว่าในยุคปัจจุบันก็เถอะอย่างเช่นยังชอบเลยอ้อมสุนิสาเดินมหาลัยเพื่อนแบบชอบเคิร์ทโคเบนมากตอนตายต้องเสียใจร้องโหร้องไห้กูอยากมีฟิลนั้นว่ะแต่ถ้าเกิดกูเสียแซงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนี่คือโตโต้หัวแตงโมผู้ไม่มีไอดอลแต่เชื่อหรือไม่เขาเป็นไอดอลของหลายคนมากนี่ดูเท่แล้วพรุ่งนี้เราไม่ค่อยไปตบไหล่เด็กสักคนแต่เราไม่ค่อยโอเคกับการที่บอกว่าเราเป็นไอดอลด้วยนะจริงๆส่วนหนึ่งทำไมไม่โอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาเบรกหน้านะคะแมวขนคนแมวค้นคนค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่โตโต้องอาจชายชานชีพนะคะผู้ที่ไม่มีไอดอลแล้วผู้ที่อยากมันแทรกได้ปะไม่อยากให้มีใครเรียกว่าไอดอลมีคนฟังป่าววะมีดิโอเคโอเคเฮ้ยจริงเหรอเยอะอ่ะมันน่ะญาติเสียงหน่อยค่ะนี่ครบหมู่บ้านหรือยังคะมากันตอนนี้มีคนดูเมื่อกี้นะก็คือในแค่ในไลฟ์นี่ก็700กว่าก็ญาติเราก็800แล้วยังไม่มาไปครบอีก100นึงหมื่นกว่าคนนะจริงแล้วญาติเราก็ไม่ดูพ่อแม่เลยไม่ดูเลยหมดดาร์คนนี้หมดดาร์คคนนี้อยู่กับพี่โตโต้นะคะก็เกิดใครมีคำถามอะไรส่งมาได้โอ้นี่มีน้องส่งมาไม่ต้องพิมพ์ว่าแกเป็นใครนะน้องส่งหนังสือมาเราอ่านให้ฟังสิเล่มแรกที่รู้จักเป็นหัวแตงโมถ่ายรูปมาด้วยเป็นแฟนคลับแพนด้ากับแปลแววค่ะรถดีมากอ่านเล่มแรกพระเจ้าเป็นหมารู้สึกว่าเล่มสุดท้ายที่ผมอ่านของพี่เขาจะเป็นเล่ม4เฮ้ยออกมา20เล่มอ่าน4เล่มมั้ยอ่าน4เล่มน้องเขาเด็กน้องเขาเด็กเดี๋ยวโอนตังค์ให้ซื้อเล่มได้ยืมเพื่อนมาหรือเปล่าโอ้ยืมดาเล่าให้ฟังจริงๆนี่ยิ่งกว่าโหลดเพลงอีกเล่าให้ฟังซีล็อกเหรอหนักกว่าเดิมแต่ก่อนอื่นใดเมื่อกี้พี่โตโต้บอกว่าจริงๆไม่ค่อยชอบให้ใครเรียกว่าเป็นไอดอลเพราะอะไรคะเราเป็นคนคือต้องบอกก่อนว่าด้วยความเป็นมนุษย์เราว่าเหมือนกันเราไม่อยากให้คนเกลียดอยู่แล้วไม่มีใครชอบให้คนเกลียดแต่เราก็ไม่ชอบให้คนเกลียดโอ้เราเกลียดเราก็เศร้าเลยอะแต่เราก็ไม่ชอบให้คนมา
รักเรามากเกินไปเพราะว่าไม่ใช่ยกย่องมันอยู่ในยังแบบเป็นเรื่องที่นอกเหนือขึ้นไปกว่านั้นแค่ชอบเราเนี่ยบางทีแล้วเรากลัวความคาดหวังซึ่งบางทีเราวิตกกังวลไปเองว่าเฮ้ยถ้าใครชอบเราแล้วเขาจะคาดหวังว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในการที่เราแสดงออกไม่ว่าจะงานเขียนหรือสื่อไหนก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำให้คนผิดหวังอะซึ่งเราว่าเราก็เป็นคนแบบเร็วๆคนหนึ่งซึ่งแบบมนุษย์ปกติอะมีดีเร็วแล้วถ้าเกิดเรามีใครคาดหวังอะไรบางอย่างกับเราว่าเฮ้ยเราสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาเขาได้หรือข้อยึดเหนี่ยวได้แล้ววันนึงนี่ขนาดเราคือคนตัวเล็กๆมากๆนะเรายังนึกไม่ออกว่าคนที่เป็นไอดอลจริงๆเขาอยู่กันยังไงนะว่าเฮ้ยพี่ตั้มอ่ะชอบพี่ตั้มมันคือแรงบันดาลใจแล้ววันนึงเจอพี่ตั้มแม่งนอนอยู่หน้าเซเว่นเมาเป็นหมาเงี้ยสมมตินะยกตัวอย่างเมื่อวานนี่เองนะไม่สมมติอ่ะเราก็รู้สึกว่าแล้วแบบแล้วแม่แม่งจุงเด็กที่เป็นแฟนคลับมาแบบเอาพี่โตเอาพังหายแล้วอนาคตแม่งพังอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราไม่เอาอ่ะคือไม่ต้องมาคือเราเอาเยอะกว่าชอบงานเขียนเราได้หรือว่าชอบที่เราพูดคุยความคิดเห็นเราได้แต่ว่าก็แค่พี่เพื่อนคนหนึ่งคุณน้าข้างบ้านคนหนึ่งที่แบบที่แม่งมีดีมีเลวอ่ะปกติเพราะว่าเรารู้สึกว่าสังคมทุกวันนี้พอเราต้องการที่พึ่งพิงอย่างที่บอกต้องการไอดอลหรือใครเป็นยึดเหนี่ยวแล้วความคาดหวังต่อคนคนนั้นบางทีมันก็มีอยู่ระดับหนึ่งซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกเรามีสิทธิ์ที่จะคาดหวังในคนที่เราชื่นชอบอยู่แล้วอย่าว่าแต่คนที่เราชื่นชอบเลยก็ทั้งคนในครอบครัวคนรักแฟนพ่อแม่พี่น้องเราคาดหวังทั้งนั้นว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นแล้ววันหนึ่งเราพบว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นคนอย่างที่เราคาดหวังไว้ว่ะเราก็จะเฟลซึ่งเรารู้สึกว่าเราคนเรามันต้องมันก็ต้องมีได้ต้องลงทุนนะต้นทุนชีวิตแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมที่จะจัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นโอเคถ้าแม่งเป็นทางธุรกิจนะถ้าเราเป็นไอดอลที่มีรายได้แบบร้อยล้านเราอาจจะได้ค่ะรักทุกคนออกสื่อทุกวันได้เราเป็นคนดีเลยเราแบบออกบ้านนี่เราโบหน้าเลยแต่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราก็ทุกวันนี้รายได้เราก็ไม่ต่างจากคนเนี่ยหาบเลขแผงลอยปกติน้อยกว่าด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายขนาดนั้นหรือเปล่าอ่ะเราก็เป็นคนธรรมดาก็ได้นี่หว่าแต่ว่าโอเคเราห้ามใครชอบเราไม่ได้แต่เราก็พยายามบอกตลอดว่าเฮ้ยคาดหวังเราไม่ได้นะเพราะว่าเราเลวอ่ะเราเลวเราเป็นมนุษย์ธรรมดาซึ่งเราก็มีด้านที่แบบมันไม่สวยมึงอาจจะตกใจอ่ะมึงอาจจะตกใจแบบโหนี่แม่งวิจารณ์ขนาดนี้เลยใช่อะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆใช่ไหมเอออันนี้ยกตัวอย่างใช่ไหมยกตัวอย่างยกตัวอย่างโอ้อัปเดตกันหน่อยดีกว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างได้ข่าวว่าไปญี่ปุ่นมาเนาะไปครึ่งเดือนนะเอาถอยไปญี่ปุ่นมาถอนในใจทำไมไม่ใช่เราถอนในใจเหรอวะเออไม่คือเราพยายามคือเราก็เดินทางไปเที่ยวบ่อยนะแล้วก็แต่ครั้งนี้ไปคือแฟนไปทำงานด้วยไปเขียนหนังสือไกด์บุ๊กด้วยแล้วมันเป็นภาวะที่เราคุยกับตั้มกับมันหน่อยก่อนหน้านี้ว่าเออภาวะที่ซึมอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยตื่นเต้นกับอะไรเลอได้ป่าวะได้จะบอกว่าตัวทีเลอไม่จะบอกว่าน้องที่คาดหวังอะไรมาหัวแตงโมภาวะซึมคือภาวะที่แบบเรียกว่าอะไรวะคือไม่ค่อยตื่นเต้นกับอะไรแล้วหรืออาจจะไม่ใช่สิ่งใหม่ด้วยมั้งเออไม่ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกยอมรับได้ว่าเออโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละมั้งอะไรเงี้ยที่ไหนคล้ายๆกันมันก็เหมือนกันแต่จริงๆเราเชื่อว่าอาจจะเป็นภาวะทางจิตใจแหละที่เรารู้สึกไม่ค่อยได้ตื่นเต้นกับอะไรวัยกลางคนค่ะอาจจะเป็นวิกฤตนั้นก็ได้น่าเชื่อนะครับ30แล้วเนี่ยก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นอ๋อแต่ว่ามันก็มีมันก็ทำยังคุยกับเปิ้ลหน่อยเมื่อกี้พอไปคุยถึงการเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเราก็ย้อนไปถึงทริปอื่นๆที่เราเคยมาว่าเฮ้ยเรามีความตื่นเต้นก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็เป็นข้อเปรียบเทียบได้ดีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าญี่ปุ่นทุกวันนี้มันตื่นเต้นน้อยลงเพราะว่าเราเดินอยู่กลางถนนแม่งเจอคนไทยเต็มเลยเราเห็นมันทุกวันมั้งใน Facebook ก็มีแต่คนไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่พี่ก็ไปบ่อยมากญี่ปุ่นใช่มั้ยไปไม่ค่อยซ้ำเมืองนะที่นี่เพิ่งไปซ้ำเมืองเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจริงๆแล้วไปญี่ปุ่นเนี่ยที่ไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนครั้งแรกๆนะเราไปเราคงเหมือนทุกคนที่อยากไปเพราะว่าเราอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นมาเราอยากไปเสพวัฒนธรรมเฮ้ยราเมงเว้ยเฮ้ยแบบทางเดินทางรถไฟแบบนี้ทุกวันนี้แม่งเข้าห้างไม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวอะ
เออจริงร้านญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยจนสึกว่าห้างเมืองไทยนะไปถึงนู่นเหมือนกันเด้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือวัฒนธรรมบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเห็นบ่อยๆเราก็ยังไม่เคยชินกับมันสักทีในเมืองไทยคืออย่างเราอยู่ในประเทศแถบนี้เนี่ยเราไปในย่านที่จอแจมันติดป้ายเขียนเลยว่าระวังอันตรายระวังโจรระวังคนล้วงกระเป๋าระวังอะไรญี่ปุ่นจะไม่มีป้ายอย่างนั้นนะแต่ป้ายจะเป็นตรงกันข้ามระวังอย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นจริงๆคือคุณเข็นกระเป๋าแบบนี้คุณระวังอย่าไปขวางทางคนอื่นตอนแรกเราดูป้ายแล้วนึกว่าแบบเหมือนเมืองไทยอ่ะเอ้ยเข็นกระเป๋าระวังขโมยเปล่าเข็นกระเป๋าระวังอย่าไปเดือดร้อนคนอื่นคืออะไรเงี้ยเราแบบโอ้มีวินัยมากเลยนะวัฒนธรรมมันสตรองมากเลยนะแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้อย่างว่าเหมือนไม่มีไอดอลก็ไม่ได้หลงไหลอะไรพิเศษต่อพื้นที่ไหนนะนั่นเองนึกถึงยังนึกถึงที่คุยกับเปิ้ลหน่อยเลยเรื่องเปิ้ลคอลาเนี่ยอยากไปอีกเนปาลเนปาลของคาลามันธรรมชาติเนี่ยคือมันไม่ใช่วัฒนธรรมแล้วอ่ะมันยิ่งใหญ่มากตื่นมาแม่งหิมะลายต้องล้อมรอบอ่ะน้ำตาไหลกราบได้เลยอ่ะอันนั้นดูแล้วไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องเปรียบเทียบเราเข้าหาตัวเล็กมากไม่ต้องสนใจเรื่องวัฒนธรรมใครเลยหรือเปล่าโอ้ภูเขาใครจะไปสู้มึงได้มีวันที่เราเดินขึ้นไปจนถึงแบบเกือบถึงเบสแคมป์แล้วก็สวนกับคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาก็แบบมากันลูกเลยลูกตัวเล็กๆก็เดินมาได้ไงไม่รู้10กว่าวันเราเกือบตายคลอดบนนู้นเออลูกมันเดินมาท่องแน่งก็ดูแบบแฮปปี้กันดีเราแบบมายังไงวะเนี่ยแล้วแม่ก็ถามว่าโอ้ยข้างบนนี้เป็นยังไงบ้างมันสวยมากใช่ไหมเราขาลงนะเขาขาขึ้นมันสวยมากใช่ไหมคำถามต่อไปที่เขาถามคือเมดิเทตได้ใช่ไหมบนนั้นนั่งสมาธิเฉยจะไปนั่งสมาธิบนนั้นทำไม ที่เดินมาตลอด10วันเดี๋ยวยังสมาธิไม่พอเหรอเมดิเทตได้ไหมคือมันแต่มันยิ่งใหญ่มากมันแบบมันเป็นภาพที่ดีแล้วเพิ่นต่อยังคุยกับเขาได้โอ้ยคุยกับเขาถ้าเป็นเรานะเขาถามในระหองเราขาลงแล้วสบายเราเหนือกว่าอยู่แล้วเราแบบคุณฟังครับชีวิตเปิ้ลหน่อยขาลงแล้วอยู่ในช่วงขาลงคือเรามีขึ้นเรามีลงบ้างเลยนะขึ้นยังขึ้นบ้างมีคำถามเราชอบถามคนอื่นว่าคิดว่าชีวิตตัวเองนี่ผ่านจุดสูงสุดมายังเคยผ่านยังเปิ้ลหน่อยก็ตั้มเคยโหต้องเทียบกับอะไรอ่ะไม่ใช่คิดเองเลยว่าตัวเองคิดว่าตัวเองผ่านจุดสูงสุดหรือยังอ่ะจุดที่แม่งกูแบบพีคสุดเลยเจ๋งสุดเลยก็มีหลายช่วงที่รู้สึกว่าไม่แต่ว่าเราคล้ายๆจริงจริงตอบไม่ได้เว้ยไปเป็นเลยพิธีกรโดนถามแล้วตอบไม่ได้เว้ยไม่แต่ว่าเพื่อนหน่อยคล้ายๆพี่โอโต้คือเพื่อนหน่อยจะไม่มีความอยากในการอยากได้อะไรอยากทำอะไรหรือว่าจุดสูงสุดของเราจะต้องเป็นแบบว่าพิธีกรหรือจะมีวงจะต้องเป็นวงที่โด่งดังเลยเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงจุดนั้นแค่แบบขึ้นไปเล่นแล้วก็เราก็ฟินที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เลยตอบยากว่าสูงสุดไหมก็เราก็สุดมาตลอดทุกอย่างที่ทำอ่ะโดยไอ้ทุกอย่างที่ทำไม่ได้ดีมากด้วยนะแต่ว่าแค่แบบรู้สึกว่าเอ้ยฟินไปหมดเลยแอบหรือนะตอบดูดีตามมาตามครับผ่านจุดสูงสุดในชีวิตมาเรียนผมอ่ะเจอจุดสูงสุดในชีวิตแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่เจอเพื่อนหน่อยก็เป็นขาลงเลยก็ลงมาโดยตลอดเพราะเปิ้ลหน่อยไม่มีจุดสูงสุดในชีวิตไงเพราะเราต้องลงมาเท่ากันเปิ้ลหน่อยเป็นนักดึงคนลงมาเลยไม่ใช่คิดเองแหละพี่โตโต้เหรอคะเอ๊ะจริงๆแล้วก็คือถ้าตอบไปก็เหมือนลอกคำถามเปิ้ลหน่อยนะลอกคำตอบไปใช่ไหมไม่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็แต่ไม่ถึงขนาดเปิ้ลหน่อยว่ะเราก็รู้สึกตอนวัยรุ่นมากๆอ่ะก็เคยรู้สึกว่าอยากจะแบบอยากจะเป็นคนเจ๋งอ่ะมีช่วงสั้นๆที่วัยรุ่นทุกคนคงเป็นบ้างแหละมั้งว่าอยากจะเป็นคนเจ๋งคนเก่งคนเด่นคนดังล่ะเพราะว่าในพีระมิดของจิตวิทยาเนี่ยจุดสูงสุดมันที่เราต้องการทุกคนคือการยอมรับจากสังคมจากเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามที่อยู่ในกลุ่มว่าแบบเฮ้ยเปิ้ลหน่อยนะแม่งใช้ได้นะเว้ยตามนะแม่งเจ๋งว่ะคือมันเป็นการยอมรับเพียงแต่ว่าถ้าเราขาดวัยเด็กเราขาดการยอมรับมากโตขึ้นเราอาจจะต้องการมากหน่อยอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะเกิดการเปรียบเทียบจากเพื่อนจากพ่อแม่จากอะไรที่แบบเหนือกว่าเราทำให้เรารู้สึกว่าต้องพยายามไปเรื่อยๆอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่เราขาดตรงนั้นเหมือนกับเราไม่ได้ขาดตรงนั้นมากเราเป็นเหมือนคนปกติที่แบบอยากได้รับการยอมรับแต่พอเด็กๆหรือโตมาได้รับการยอมรับระดับหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ดิ้นรนแล้วเรารู้สึกว่าเราเคยเรียนได้ที่หนึ่งของห้องเราเคยสอบตกเราเคยเป็นแบบเคยร้องเพลงแบบในงานโรงเรียนเคยเป็นนักกีฬาตัวสำรองคืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า
เฮ้ยแค่นี้กูก็เท่แล้วก็คือไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยยอมอยากยอมรับมากแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับปลงอ่ะมันมีบางภาวะที่แบบอิจฉาว่าอยากเป็นไงตั้มว่าแบบสาวๆกรี๊ดอะไรเงี้ยคือมันก็มีภาวะนั้นมีภาวะนั้นแต่มันไม่ทำให้เราทุรนทุรายแต่มีถามว่ายังไม่มีเลยหรอวะมันต้องมีดิมันต้องมีความรู้สึกอยากแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะอายุมากขึ้นเนื่องมั้งทำให้รู้สึกว่าเอ้ยกูคงไม่ได้เป็นอย่างพี่ตูนแล้ววะอะไรเงี้ยคือนึกออกไหมว่ามันมีภาวะการยอมรับด้วยไม่ใช่ภาวะที่เราเข้าใจโลกทั้งหมดภาวะเรายอมรับด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แบบสู้อยากจะสู้ฝันขนาดนั้นเพราะว่าแรงกดดันเราอาจจะไม่เยอะเท่าสมมติว่าเราเป็นนักร้องมาจากต่างจังหวัดเราอาจจะร้องเพลงแบบพุ่มพวงเลยเฮ้ยไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปเพราะว่ามันมีแรงบีบคั้นซึ่งเราเข้าใจสถานะนั้นเลยว่าแต่คนแบบนั้นต่างหากที่สร้างสรรค์อะไรเยอะๆให้เราได้ดูกันคนอย่างเราต่างหากที่ไม่สร้างสรรค์หาเลยเพราะว่ามันไม่มีแรงกดดันหรือบีบคั้นให้เราไปสู่จุดนั้นนั่นเองเรางี้ถามกับว่าแล้วสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้คือเขียนหนังสือหนังสือที่เขียนอยู่มีแบบมีจุดสูงสุดมีมาสเตอร์พีซของตัวเองยังคะโอ้โหถามงั้นเลยเหรอนี่ไงเอาจริงๆเลยนะนี่ไม่มีจะคลิปเลยนะนี่ถามสดเลยนะครับไม่เหมือนแก้แค้นไงเอาเซ่เอามาไม่ถ้าเอาแบบที่แบบในแง่หลงตัวเองนะเรารู้สึกว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยเรายังสามารถชอบงานเราได้หมดโดยที่ไม่ใช่คิดว่างานเรามันดีที่สุดด้วยแต่เราคิดว่ามันบันทึกความคิดเราในช่วงนั้นถ้าเกิดไปบันทึกความคิดความอ่านเราในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นมาสเตอร์พีซเราทุกชิ้นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำงานบนพื้นฐานคือเนี่ยประมาณ10ปีหลายปีเราไม่ได้เขียนคอลัมน์ให้อันไหนเลยฉะนั้นเราไม่มีเดดไลน์เราทำเมื่อเราอยากทำดังนั้นเนี่ยเราทำเพราะเรารู้สึกกับมันจริงๆซึ่งสิ่งที่เรารู้สึกอาจจะถูกไม่ถูกหรือดีไม่ดีเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่ามันมีคนสัมผัสได้เพราะว่าเราถ้าเราถูกบีบคั้นให้ทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราอาจจะซึกแย่ตอนหลังเนี่ยว่าเฮ้ยทำงานนี้มาไปทำเพลงโฆษณานี้มาให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้ภายใน3วันสิแล้วพอดีเงื่อนไขมันเร่งรัดแล้วย้อนกลับไปเราเสียใจว่ะเราน่าจะทำให้มันแก้ให้ดีกว่านี้หรือไม่ก็ไม่ทำมันดีกว่าแต่ของเราเนี่ยเราทำเมื่อเราพร้อมเราก็ไม่ค่อยเสียใจมันอาจจะมีเสียใจบ้างคือเสียใจเรื่องทางเทคนิคงงว่าให้ตัวพูดผิดอีกแล้ววะสะกดผิดอีกวะอะไรเงี้ยอาจจะมีแต่ด้วยลักษณะของความคิดเห็นต่างๆเราโอเคมันบันทึกช่วงวัยของเราในช่วงนั้นฉะนั้นใช่ masterpiece ทุกคนซื้อได้เลยซื้อได้เลยนะครับได้เลยเล่มล่าสุดนี่คือชายหนุ่มผู้ไม่ทำอะไรเลยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะมันมายังไงทีแรกว่ามันเป็นงานหนังสือรอบที่ผ่านมาก็คุยกันในสำนักพิมพ์ว่าจะไม่ออกหนังสือจะไม่ออกหนังสือแต่พอถึงใกล้ๆจริงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องออกว่ะเราอยากออกหนังสือเรามีเรื่องที่เราก็คือเขียนเก็บไว้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราก็อยากมีเรื่องเล่าให้คนมาเขาเรียกอะไรอ่ะให้คนได้ต่อเนื่องจากความคิดอ่านของเราไปอ่ะเราก็เลยคุยว่าเราจะทำหนังสือไอ้ชื่อเนี้ยเราคิดไปนานแล้วชายหนุ่มผู้ไม่ทำอะไรเลยแต่ตอนแรกอ่ะมันไม่ใช่เอาเป็นคอนเทนต์แบบนี้ข้างในทำเป็นสมุดข้างในเป็นกระดาษเปล่าเป็นกระดาษเปล่าไม่ทำอะไรเลยไงเราก็ไปปรึกษาหลายคนปรึกษาหลายคนเพราะทุกคนก็บอกตรงกันว่าแบบมันก็เหมือนงานศิลปะนะเหมือนงานทดลองที่คนมันคงชอบแหละแต่คงไม่มีใครซื้อนะว่าเอาหรอเราแบบตายหาเราก็แบบเราคิดอย่างนั้นเลยชายหนุ่มกูไม่ทำอะไรทั้งนั้นก็ไม่ทำอะไรก็ต้องเป็นสมุดเลยเสร็จแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอาไม่มีใครเอาไม่มีใครทุกคนโอเคแต่ทุกคนบอกว่ามันไม่ขายแน่นอนอันนี้อย่างที่บอกในด้านของสำนักพิมพ์เราเป็นบอกกรที่ดีทำแล้วบอกมึงขายไม่ได้เราก็เลยทำเป็นความเรียงอื่นๆบันทึกอื่นๆซึ่งก็มีชายหนุ่มผู้ไม่ทำอะไรเลยว่างๆเนี่ยแทรกอยู่ในนั้นด้วยเป็นคงมีคอนเซ็ปต์แบบนี้มีคอนเซ็ปต์นั้นแต่ว่าคงไม่ทำสมุดอย่างนั้นไงคิดไว้แต่ไม่กล้าทำถ้าทำนี่ฮือฮาเนี่ยโดนด่าอุ้ยขนาดหน้าว่างๆนะหน้าชายหนุ่มผู้ทำอะไรว่างๆนะบางคนไม่ยังแบบไม่เคลียร์เอาไปส่องไฟบ้างเอาไปเอาน้ำลงเผื่อพี่มันจะซ่อนสัญลักษณ์ไม่มีกระดาษเปล่าโอ้นี่คือพี่โตโต้จริงๆมีหลายหมวกอย่างที่บอกเป็นนักเขียนด้วยเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์เป็ดเต่าควายด้วยชื่อสำนักพิมพ์นี่สุดยอดนะสุดแล้วอะอย่าถามนะมีคำตอบยาวนะมาช่วง2 ชั่วโมงไว้เขานะคำตอบยาวเบรกหน้าเดี๋ยวจะลองมาถามดู
เหลืออีก15นาทีกับแมวขนๆของเรานะคะอยู่กับเปิ้ลหน่อยพี่ตั้มแล้วก็พี่โตโต้เดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงค่ะแมวขนๆใครๆก็เคยผิดกันทั้งนั้นบางคนก็เข้าใจผิดคิดไปเองเรื่องลดน้ำหนักเนี่ยเราต้องบอกคุณผู้ฟังนะบางคนเนี่ยใช้วิธีการลดน้ำหนักด้วยการลดอาหารอย่างเดียวไงคือเทคนิคมันต้องข้างในต้องรู้สึกว่าตัวเองผอม บางคนก็ผิดแบบรู้ตัวพี่ๆเคยแอบซื้อของกันไหมครับคือผมพูดแบบว่านี่เลยนะแบบว่าประกาศเลยไม่มีความกลัวอยู่แล้วผมไม่เคยแอบซื้อของเข้าบ้านครับพี่คมสันครับผมเอาเข้าบ้านตอนเขาไม่อยู่เท่านั้นเองบางครั้งคนเราก็ผิดแบบไม่รู้ตัวคุมมอนพี่นบฮะคุมมงคุมมงแบบนี้ข้าวไข่เจียวม้ากระเพรากรอบกินจริงเหรอไข่เจียวม้าหรือแบบนี้วงเล็บปลาหมึกหมดพอดีฮะอ๋อปากกาหมึกปลาหมึกเลยปลาหมึกแมวอะไรวะเขียนจดหมายมาเล่าให้เราฟังได้ที่รายการจดหมายเด็กแมวเลขที่1603ซอยลาดพร้าว94แขวงพลับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310ไม่ว่าจะผิดเรื่องอะไรเราก็ช่วยลบได้สนับสนุนโดยปากกาลบคำผิดตราช้างเจ้าแรกรับประกันหัวไม่ตัน5ปีเราบอกตรงๆเราทนไม่ไหว ไม่ไหวแล้วบอยเธอจะมาอะไรกับฉันเนี่ย จักรทาของฉันปกติอะแหละ คือแบบตันหลักปล่อยเบอร์บ้างนะคะแมวขนคนกลับมากับแมวขนคนนะคะอยู่กับพี่โตโต้วันนี้เมื่อกี้บอกว่าพี่โตโต้ทำสำนักพิมพ์ชื่อเป็ดเต่าควายมีคนสงสัยแน่นอนว่ามันมาจากไหนขอเวอร์ชันสั้นกว่า2ชั่วโมงค่ะโอเคเวลาคนถามว่าเป็ดเต่าควายมาจากไหนผมก็ถ้าถามแบบเล่นๆนะก็จะตอบไปว่าแบบเออสำนักพิมพ์เราเนี่ยมีความสามารถเหมือนเป็ดแล้วก็มีความเร็วเท่าเต่าฉลาดเท่าควายนึกว่าถึงแต่ว่าพอมีถามแบบว่าถ้าผู้ใหญ่ถามก็ตอบอย่างนึงแต่ว่าโอ้ยเราเธอนางเธอเดินบกเหมือนเป็ดแล้วเราก็อายุยืนเหมือนเต่าแล้วอึดเท่าควายแต่จริงก็ไม่ใช่ทั้งหมดแหละจริงๆแล้วเป็ดเต่าควายมันเป็นการรวมสังเกตดีๆว่าเป็ดเต่าควายไม่มีตัวไหนเป็นสัตว์ประหลาดเลยแต่ว่าพอการเป็ดเต่าควายมันกลายเป็นสัตว์ประหลาดมันไม่ได้หมายถึงความจุดเด่นจุดดีนะแต่เราหมายถึงว่าการที่คนเราธรรมดาเนี่ยแหละเราเชื่อว่าคนเราธรรมดามีจุดเด่นของแต่ละคนเมื่อเราอยู่ด้วยกันสุดเราสามคนโตเปิ้ลหน่อยอ้ามตั้มเนี่ยเราเอาจุดเด่นของเรามารวมกันมันจะกลายเป็นสิ่งใหม่ที่น่าสนใจก็คือมีปากเป็นเป็ดหัวเป็นเป็ดมีเขาเป็นควายมีกระดองเป็นเต่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนความคิดสร้างสรรค์บางอย่างที่ทำให้เกิดคำถามว่าแล้วมันยังไงต่อไปแล้วมันยังไงต่อไปจริงๆแล้วในโครงสร้างนี้มันก็มีว่าเป็ดเนี่ยเวลามันลอยน้ำอ่ะมันดูนิ่งๆเนิบเนิบลอยน้ำได้แต่ดูเมื่อวันนั้นว่ายน้ำอ่ะเคยดูสารคดีที่เราไปถ่ายใต้น้ำตีนเป็ดมันใช้กำลังเยอะมากในการที่จะพายตัวเองไปที่ใดที่หนึ่งเหมือนกันเต่าก็เหมือนกันเต่าเป็นสัตว์ที่แบบอายุยืนแล้วก็เวลาเดินไปไหนมาไหนมันช้าแต่มันมีความมุ่งมั่นแล้วก็แข็งแรงในจุดยืนของมันมากส่วนจริงแล้วควายที่เรารู้กันเนี่ยคือควายเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนตัวใหญ่แต่คนมองว่าแบบควายมากดำมากแต่ว่าจริงแล้วเป็นสัตว์ที่แบบอ่อนโยนมากเท่านั้นเองแล้วก็เซนซิทีฟฉะนั้นเราคิดว่ามันก็คือการรวมเอาจุดเด่นของสิ่งธรรมดาสัตว์ธรรมดาหรือคนธรรมดามารวมกันให้กลายเป็นสิ่งใหม่แล้วมันก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์บางอย่างที่ทำให้เกิดคำถามในเชิงสังคมขึ้นมาด้วยให้เกิดความคิดตามด้วยเท่านั้นเองอุ๊ยซีเรียสไปป่ะเนี่ยไม่เอาแต่เห็นโลโก้แล้วก็คิดต่อแล้วว่ามันมันตรงไหนคือส่วนไหนอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าที่งานหนังสือคนไม่คิดอย่างนั้นนะเพราะผมจะห้อยป้ายไว้เลยเป็ดต่อควายแล้วพอเวลาเราคนไม่รู้จักก็จะเดินผ่านเงี้ยเขาจะเห็นแบบแล้วสะดุ้งอ่ะเออแล้วเขาจะพูดแบบสันพิมพ์เฮียแล้วเป็นควายอะไรเงี้ยเออเขาจะนั่นแหละก็คิดต่ออีกแบบแต่ที่เขาพูดเขาพูดคือเป็นสัตว์ที่เราไม่ได้อยู่รวมอยู่ด้วยเนี่ยจริงๆทำเป็นรูปปั้นแล้วเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปเลยก็ไม่เขานั่งผมก็จะเริ่มสัตว์อีกตัวนึงแล้วเฮียเป็นเต่าควายก็ได้แบบจบๆไปสรุปว่าเป็นคนรักสัตว์ว่างั้นไหมไม่เป็นไหมผมเป็นคนจะว่ารักสัตว์เหรอผมเป็นคนไม่อยากจะรักสัตว์ผมไม่อยากจะรักสิ่งมีชีวิตอ่ะเพราะว่ากลัวความผูกพันโอ้จริงๆๆกลัวความผูกพันรู้สึกว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอไงรู้สึกว่าแบ
มันมีอะไรที่เราต้องห่วงอ่ะเซ็งจะตายหาอะไรเงี้ยเออแต่เลี้ยงแมวจำใจจำใจไม่ใช่เก็บมันมา มาเก็บมันมาแล้วตอนแรกเก็บมันมาเจอมันอยู่ข้างทางตอนเช้าแล้วก็แบบเอ้ยช่างแม่งปล่อยมันมันร้องควนคลางตัวเล็กออกไปกินก๋วยเตี๋ยวช่างมันขากลับเพิ่งสึกกลับทางเดิมแล้วเจอมันอยู่ที่เดิมแล้วฝนจะตกไงแล้วเก็บไว้ที่บ้านกะว่าเก็บไว้ตรงระเบียงล็อกระเบียงไว้เลยให้มันอยู่ข้างนอกกะว่าให้มันอยู่อย่างนั้นสักพักนึงพอมันแบบแข็งแรงหน่อยก็ให้คนอื่นไงตู้นี้มันอยู่บนหัวนอนเออแมวมันเป็นสัตว์ที่แบบอย่างเงี้ยแต่แมวเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงได้ไงตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่สร้างความผูกพันให้เราสร้างความผูกพันก็เยอะแต่มันเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับกังวลเรื่องที่มันจะรักเราน้อยมันเป็นสัตว์ไม่รักเราไงถ้าหมาเนี่ยสมมติว่าเราไม่เจอมันวันนี้ไม่เจอมันแค่วันนี้หรอกแค่กลับบ้านตามแม่งกลับบ้านเจอหมาแป๊บนึงเดินเข้าครัวมาหมาแม่งดีใจท่าเดิมเลยดีใจแบบเฮ้ยมึงเจอกูจริงนะอะไรแค่จะดีใจแล้วนะแต่แมวเนี่ยเราไม่อยู่บ้านไปเดือนนึงถ้ามีคนให้ข้าวมันกินมีฝนมาฉีดยาให้เนี่ยเปิดตัวมันมองหน้าเราอื้อช่างมึงคือเงี้ยมันไม่แยแสเราซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคว่ะการมีแมวมันคือการที่มันเราไม่ต้องห่วงเรื่องความรักเท่าไหร่ไงนึกออกมั้ยเราต่างหากที่หลงมันมันแค่รู้สึกว่ามันชิลอ่ะเออนั้นเองเราก็รู้สึกเออก็ดีว่ะถ้าหมาเนี่ยแม่งเราคงแบบแค่ไม่อยู่กับมันวันนึงเราคงคิดถึงมันแล้วกลัวภาพแบบมันรอหนูหน้าบ้านเมื่อไหร่นะเจ้านายกูจะกลับแมวแม่งนอนแผกขาไม่สนใจอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออถ้าอาหารพร้อมกูไม่ตื่นเต้นกับมึงไงเออนั่นเองมันก็เลยรู้สึกว่าเออแมวก็ได้อยู่ร่วมกันได้เป็นลอจิกเดียวกับความรักของเราด้วยหรือเปล่าคะก็เลยใจยาวใจยาวสุดแล้ววันนี้จริงๆแล้วมนุษย์มันไม่เหมือนสิ่งในชีวิตอื่นๆไงเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีความคิดอ่านของตัวเองที่เป็นความลับที่สามารถรู้สึกอย่างนึงแล้วบอกอีกอย่างนึงได้แล้วมันเราไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรได้คาดหวังอะไรได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นสัตว์สปีชีส์เดียวกันเวลาที่เราพยายามที่จะไปควบคุมหรือคอนโทรลอะไรเกี่ยวกับความรักสักอย่างนึงเราต้องอย่าลืมว่าเราควบคุมตัวเองยังไม่ได้เลยเพราะเราเป็นสัตว์สปีชีส์เดียวกันนะเราไม่ได้ดูแลหมาหรือแมวอยู่เท่านั้นเองเขาหาข้าวกินเองนะเว้ยเขาไม่ได้มารอเราแบบตักขี้ให้เลยเขากดชักโครกได้เองฉะนั้นเนี่ยด้วยโครงสร้างของมนุษย์เป็นสิ่งที่เราตอบไม่ได้อะเรื่องความรักเป็นเรื่องเดียวที่เราคงตอบไม่ได้ว่ะเราว่าใครเก่งก็เก่งไปเราไม่เก่งก็ถือว่าตอบได้อันนี้นะสำหรับผมตัวเอกในหนังสือของพี่โตโต้มักจะแบบมีความคิดเห็นแตกต่างจากคนอื่นแบบแปลกแยกอะไรเงี้ยคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบเห็นต่างปะคะคือเราต้องบอกก่อนว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่พอเราพบได้รับสารจากคนมากขึ้นยิ่งในโลกอินเทอร์เน็ตหรือจากคนที่รู้จักในวงกว้างตามอายุที่มากขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าใครๆก็คิดว่าตัวเองแตกต่างทั้งนั้นพอนึกภาพบอกใช่ไหมฉันไม่เหมือนคนอื่นฉันแตกต่างจากคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอสังคมที่มันกว้างขึ้นคนที่แตกต่างกันก็มาอยู่ด้วยกันพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยถามว่ามันแตกต่างไหมมันเริ่มแตกต่างไปในทางเดียวกันมันเริ่มแตกต่างกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเริ่มแตกต่างกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วมันเหมือนความที่เขาบอกความเป็นอินดี้อ่ะถ้าความอินดี้มันโตขึ้นเรื่อยๆมันคือเมนสตรีมแล้วไงแต่มันก็ยังเรียกตัวเองว่าเป็นอินดี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรารู้สึกว่าเราแตกต่างไหมด้วยวิธีคิดของเหมือนคนอื่นแหละเราก็รู้สึกว่าเรามีความแตกต่างเพียงแต่ว่าพอมีการรวมกลุ่มของคนที่แตกต่างด้วยกันเนี่ยเราพบว่าบางอย่างเราก็เหมือนคนนั้นบางอย่างเราก็เหมือนคนนี้แต่เราไม่คิดว่ามีใครทั้งหมดที่จะเหมือนเราทั้งหมดหรอกเพียงแต่ว่าเราจะอาจจะคุยเรื่องนี้กับคนนี้ได้แต่เราไม่สามารถคุยเรื่องนี้กับอีกคนหนึ่งได้ซึ่งเหมือนเราด้านหนึ่งด้านหนึ่งความคิดเห็นบางอย่างเราเห็นเหมือนคนนี้เลยแต่ด้านอื่นมันไม่ใช่เลยว่ะกูเกลียดสันดานมึงมากเลยคือกูไม่ชอบแบบนั้นเลยไม่ชอบกินอย่างนี้เลยแต่ว่าความคิดเห็นในเรื่องนี้มันตรงกันนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญที่จะแตกต่างหรือไม่แตกต่างหรอกแต่ตัวละครเรามันมีความน่าสมเพชกว่านั้นเพราะว่าตัวละครเราเป็นตัวละครทุกตัวเป็นตัวละครที่แปลกแยกแต่พยายามจะอยู่ร่วมในขณะที่สังคมส่วนใหญ่ถ้าเราเจอกันนะตัวละครแปลกแยกเขาจะส่งเสริมให้กูไม่แคร์ใครกูอินดี้ว่ะกูอยู่แบบมาไม่ต้องอยู่กูไม่เหมือนใครแต่ตัวละครเรามันน่าสงสารมันเหมือนตัวเราอ่ะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยกูแตกต่างนะ
แต่กูอยู่คนเดียวไม่ได้กูเหงาชิบหายเลยบางครั้งกูยอมอยู่ในที่ที่คิดเห็นแตกต่างจากเราอ่ะเพราะเราต้องการความอบอุ่นต้องการโอบกอดจากใครสักคนหนึ่งมันเป็นเรื่องของการเห็นแตกต่างบนโครงสร้างบนสภาพจิตใจที่ยังอ่อนแออยู่แล้วเราว่ามันมีคนแบบนั้นอยู่ในสังคมไงเห็นไม่เหมือนกันหรอกแต่ฉันอยู่คนเดียวฉันอยู่ไม่ได้ฉันไม่ได้แกร่งขนาดที่แบบฉันแตกต่างฉันก็ออกมาแยกยืนคนเดียวบนอีกเลนหนึ่งเปล่าเนี่ยฉันยังมาทุกวันมาแคดเดโรทุกวันแต่ฉันคิดไม่เหมือนใครสักคนหนึ่งเลยแต่ว่าฉันต้องได้รับการโอบกอดจากใครสักคนต้องมีใครสักคนนึงยิ้มให้ฉันนะแต่บางทีกลับไปบ้านมันก็มีเศร้าไงว่าถ้ามันเจอเรื่องนี้เมื่อไหร่เราก็ไม่เหมือนคนอื่นแต่มันก็เป็นตัวละครอย่างนี้แหละน่าสมเพชซึ่งมันก็ต้องดันทุนลังอยู่บนโลกใบนี้ยี่คุณจะเศร้าทำไมจอยเราก็สะดุ้งเลยเราอินไงช่วงนี้เราอินง่ายนะพูดง่ายเพลินเลยอ่ะแบบดิ่งตามอ่ะดิ่งตามเลยหนังสือเขียนมาแล้ว20เล่มเล่มที่21คิดยังคะว่าจะเขียนเกี่ยวกับอะไรจริงๆแล้วเล่ม20ที่ผ่านมามันก็มีนัยยะสำคัญที่เราน่าจะรู้นะว่ามันชื่อชายหนุ่มผู้ไม่ทำอะไรเลย เราก็พยายามที่จะมันต้องทำแหละหลังๆมันเข้าซูมต้องทำอะไรบ้างแหละที่ตั้มบอกแล้วว่าบางทีแล้วบางทีมันก็เป็นเรื่องของความอยากก็มีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แม่งจะทำแบบในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งในความหมายของการไม่ต้องทำอะไรนะมันก็ต้องทำมาหากินไงซึ่งมันก็ต้องพยายามสอดคล้องว่าอุตส่าห์ได้ทำตามที่มึงฝันทำตามที่คนอื่นเขาฝันนะทำตามสิ่งที่แบบแม่งดีที่สุดต่อชีวิตเราแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำให้สิ่งนั้นเขาเรียกนะอยู่ในชีวิตจริงได้ด้วยอยู่ในชีวิตจริงได้ด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะเสียเปล่ามันก็จะเสียเปล่าแต่ถ้าถามว่าคิดทำอะไรไว้ไหมคิดเยอะมากมีความคิดตลอดเวลาว่าจะทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีเรื่องราวตลอดเวลาเพียงแต่ว่าปัญหาคือมันไม่มีแพชชั่นอ่ะมันไม่มีรู้สึกว่าอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มันกลายเป็นเหมือนที่เราผ่านมาที่บอกเราไปเที่ยวมาไม่มีคำแบบบอกเขาทำไมวะเขาน่าจะรู้อยู่แล้วเปล่าเบื่อเบื่อวะเบื่อโอ้ยหล่อเรื่องนี้คืออาจจะเพราะว่าพออายุมากขึ้นไงสิ่งที่เราทำมันเรารู้สึกว่าเราไม่ตื่นเต้นกับความคิดเห็นนั้นๆกับเรื่องเล่าอันนั้นแล้วแต่โอเคคนอื่นอาจจะยังรู้สึกว่าไม่เคยไม่สิ่งใหม่ของเขาสิ่งใหม่ของเขาแต่ตัวเราเองนะครับยังต้องพยายามมาจนต้องพยายามตื่นเต้นกับงานตัวเองบางทีเราสึกว่าเราไม่ตื่นเต้นไงรู้สึกว่าก็เราคิดอย่างนี้ในหัวมาแบบเป็นปีๆแล้วอะแล้วเราถ่ายทอดออกมาปั๊บเรารู้อยู่แล้วนี่หว่าเนาะสมมติเดินทางขึ้นรถไฟที่ญี่ปุ่นเราก็รู้แล้วนี่สถานีบรรยากาศแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมนี่ปัญหามันก็คือที่แหละก็ต้องหาแพชชั่นหาแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่ทำไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทำดิมีคนยังต้องการรับสารเหล่านั้นจากเราอยู่อะไรเงี้ยก็คือก็เป็นสิ่งที่ต้องทำจะถามรายละเอียดอย่างเพื่อนหน่อยว่าคิดจะทำอะไรยังไม่บอกนี่ไงเออแล้วนี่โปรดิวเซอร์เขาเขียนด่าอะไรเราเขียนอยู่ว่าต้องไม่ใช่หรอตุ๊กเขียนบอกอยู่นะครับในใจอยู่พี่โตโต้แม่งเป็นใครก็ไม่รู้มาเลอใส่ไมค์จริงๆอยากจะถามพี่โตโต้ถึงแบบวิธีการทำงานไม่รู้ว่าจะยาวหรือเปล่าเรามีเวลาเหลืออีกประมาณสัก4นาทีการอันนี้ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับแบบที่คำถามที่เตรียมไว้ด้วยซ้ำนะแบบวันนี้เปิ้ลหน่อยมาส่วนตัวทั้งนั้นส่วนตัวล้วนเลยอ่ะเวลาทำงานนะพี่โตโต้นักเขียนพี่โตโต้เขียนในบ้านมาคะส่วนใหญ่ถ้าเขียนเนี่ย 90% เขียนในบ้านถ้าเป็นการเขียนนะแต่ถ้ามีชวนที่เป็นวาดเนี่ยจะวาดนอกบ้านเพราะอะไรอ่ะเวลาเขียนเราต้องการสมาธิบางอย่างเหมือนเวลาเราคิดนะที่ต้องคิดอ่ะต้องการสมาธิรวบรวมบางอย่างไม่ได้หาไอเดียนะการหาไอเดียเราจะไปข้างนอกจดๆไว้แต่หมายความว่าขั้นตอนที่เราเริ่มเรียบเรียงมันแล้วมันต้องอยู่ในห้องปิดตาขั้นแต่ทำในห้องปิดตาเพราะว่าการเรียบเรียงมันใช้สมาธิสูงมากและสำหรับเรางานเรียบเรียงสำคัญที่สุดเราสูงว่าการเรียบเรียงคือคนเรามีไอเดียอะไรก็ได้คนอื่นอาจจะต้องการไอเดียเราไม่ต้องการไอเดียเรามีเยอะแต่ปัญหาคือเราต้องการเรียบเรียงคือเอาเรื่องเหล่านั้นมาทำไงให้มันแบบเล่าเรื่องได้นั่นเองแต่ถ้าเป็นลักษณะของงานภาพที่แบบเล่าเรื่องแล้วมีภาพมีการ์ตูนมีอะไรเงี้ยเราอยากวาดนอกบ้านเพราะตอนวาดเนี่ยมันไม่ต้องใช้สมองมันใช้ทักษะด้านอื่น
ซึ่งมันเหงาถ้าทำงานวันนั้นเพราะตอนวาดรูปอยู่บ้านมันจะฟุ้งซ่านก็พยายามไปอยู่นอกบ้านร้านกาแฟนั่งวาดเล่นนั่งอะไรเงี้ยมันก็เพลินๆเวลาเหงาๆก็เงยหน้ามองคนนู้นคนนี้แต่เวลาคิดโดยเรียบเรียงอะไรมันก็ต้องแบบต้องใช้สมาธิเยอะใช้เวลานานไหมคะเล่มหนึ่งบอกไม่ได้เพราะว่าในแต่ละเล่มมีขั้นตอนการทำงานที่ไม่เหมือนกันอย่างที่เราบอกเราไม่ได้กำหนดเดทไลน์อะไรมากนะอย่างเล่มปีศาจหัวโตเนี่ยเราใช้เวลาเขียนช่วงแรกๆ 3-4 เดือนแล้วเราก็หายไปปีหนึ่งแล้วค่อยกลับมาเขียนต่อมันก็มีสำหรับบางเรื่องมันเขียนจบไม่ได้บางเรื่องก็อาจจะเร็วบางเรื่องก็อาจจะนานก็คือไม่มีระยะเวลาที่แน่นอนมีอะไรแนะนำน้องๆที่แบบอยากเป็นนักเขียนบ้างไหมคะคำถามนี้เราได้ยินบ่อยมากคำถามแล้วมักจะเป็นคำถามทิ้งท้ายด้วยแล้วที่ทำให้ทุกคนเกลียดเราด้วยคือเราจะบอกเสมอว่าอย่าเป็นนักเขียนไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับคนที่อยากเป็นนักเขียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เขียนดิก็เขียนแต่มันจะมีคำถามหนึ่งประจำว่าไม่รู้จะเขียนอะไรค่ะถ้าไม่รู้จะเขียนอะไรไม่ต้องเขียนเพราะว่าถามคนอื่นถามเราเราก็บอกว่าเราเขียนเพราะเราต้องเขียนถ้าเราไม่เขียนเราจะตายนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าถ้าอยากเป็นแล้วไม่รู้จะเขียนอะไรเราก็ไม่เข้าใจว่าสำหรับตัวเรานะเราก็ไม่ใช่ว่าเราก็ไปทำอาชีพอื่นขายลูกชิ้นทอดอะไรก็ได้ที่มันอยากทำตอนนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยที่มันทำได้ตอนนั้นแต่ถ้าเกิดอยากเขียนแล้วไม่รู้จะเขียนอะไรอยากเขียนจริงๆนะเราเชื่อว่าถ้าเกิดพูดว่าอยากเขียนแปลว่ามันต้องมีเรื่องต้องเขียนเราเพราะว่าเฮ้ยอยากเขียนมันต้องมีเรื่องต้องเขียนเด็ดมันมีอันนึงคำถามหนึ่งประเภทว่าคำบอกเล่าประมาณว่าอยากเป็นนักเขียนค่ะอันนี้สิต้องคุยกันอยากเป็นนักร้องค่ะคือไม่ได้อยากจะร้องเพลงอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักเขียนเพราะว่ามันอาจจะแบบดูเก๋ว่ะวะอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่เรารู้สึกว่าแต่ถ้าอยากจะเขียนนะเขียนเลยไม่ต้องมาถามเราว่าอยากเขียนทำยังไงอยากเขียนก่อนแล้วที่เหลือค่อยมาว่ากันแต่ถ้าตอบแบบเด็กดีนะเขาถ้าตอบแบบว่าก็ต้องหมั่นสังเกตอ่านเยอะๆนะครับ อ่านเยอะๆเราต้องพื้นฐานจากการอ่านแล้วก็เขียนหัดเขียนเยอะๆเห็นบ่อยๆแล้วให้เขาดูนะฟังเพลงบ่อยๆนะครับฟังเพลงสำนวนของตัวเองนะจ๊ะ แต่ถ้าถามเรารู้สึกว่าเราไม่ได้โตมาด้วยวิธีนะเราโตมาด้วยวิธีแบบว่ามันอยากเขียนมันก็ต้องเขียนเท่านั้นเองแล้วถ้ารู้ว่าตัวเองมีเรื่องจะเล่าแต่ไม่มีทักษะการเล่าอาจจะต้องหาที่มาฝึกฝนเช่นว่าเฮ้ยพี่ผมมีเพลงแต่งไว้ว่าแต่ไม่มีทักษะเลยนั่นแหละค่อยว่ากันในทางเทคนิคเลยเฮ้ยมาเรียนรู้สกิลต่างๆสิว่าท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเฮ้ยพี่หนูมีเรื่องเล่าเรื่องนี้ว่ะเฮ้ยสนุกว่ะแต่ว่าไม่รู้จะเขียนยังไงเพราะไม่มีสกิลด้านการเขียนอ่ะก็ไปเรียนรู้การอ่านเยอะๆอ่านให้เยอะรู้จักเรียบเรียงอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดลอยๆว่าอยากเขียนทำไงบอกเขียนจบถ้าอยากเขียนมึงไม่มานั่งตรงนี้หรอกเขียนอยากไปเขียนแล้วอยากเขียนจบแต่ถ้ามาปรึกษาเรื่องว่าเฮ้ยภาษาอย่างนี้หนูเขียนไม่ได้หนูไม่รู้จะเล่าอะไรนั่นแหละอ่านเยอะๆจบไปเหมือนเดิมเออจริงๆน้องๆเขาก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่านะหมายถึงว่าโดยตัวก่อนที่เขาจะมาถามเราเนาะเราเชื่อว่าทุกคนรู้แต่เขาถามเพื่อต้องการอะไรบางอย่างต้องการแรงส่งแรงส่งต้องการยึดเหนี่ยวเราต้องการแรงส่งที่ดีแล้วสื่อมันเจอแรงส่งเร็วๆเนี่ยเขาไม่ทำเลยไงแรงกระชากถ้าต้องการแรงส่งเขาต้องการคนต้องการป้ามาตบบาปอ่ะเฮ้ยทำไปเลยหนูทำได้แล้วพวกนี้หนูขอบคุณกับพี่เนื้อพวกนี้บางคนแม่งเก่งอยู่แล้วด้วยซ้ำไปแหละแค่ต้องการแบบพี่ทำยังไงมึงเก่งกับกูเองอย่ามาหลอกกูอะไรเงี้ยจิ้มตาเลยสนุกสนานมากแมวคนๆเราวันนี้เชื่อหรือเปล่ามันนั่งคุยกับเพื่อนอ่ะมันสนุกแมวคุณคุณยังไม่รีบไปไหนใช่ไหมคะวันนี้มันหน่อยเลี้ยงเบียร์ไปไอ้พูดออกอากาศได้บอกว่าไม่ได้ครับไม่ได้หรอกขอหนึ่งประโยคทิ้งท้ายคู่คู่ก่อนไปประโยคทิ้งท้ายคู่คู่ใช้ชีวิตไปเถอะครับหายใจเข้าเราจะไม่ตายแค่นั้นแหละพี่โตโต้องอาจชายชาญชีพค่ะวันนี้กับแมวคนๆของเราสนุกสนานกันมาก1ชั่วโมงไม่พอจริงๆชั่วโมงหน้าเราจะเจอกับพี่สองค่ะยิปโซนะคะครับโซมานะคะอยู่ด้วยได้ป่าวเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยว่าชีวิตมันไม่มีอะไรช่วงนี้ไม่ตื่นเต้นกับอะไรนี่แหละเรื่องตื่นเต้นโอ้ยไม่เข้าใจเลยบอกยิปโซมาอะไรกันเนี่ยยิปโซยิปซีที่แยกไงแยกได้คนไม่เห็นเหมือนกันเลยคนไหนที่เล่นหนังก็เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวข้างนอกเขาเล่นกันทั้งสองคนเล่นทั้งสองคนเราไม่ค่อยรู้เรื่องนี้นี่ปิดรายการแล้วใช่ป่ะปิดแล้วไอ้
คุยกันมันหน่อยมันหลอกปะหมดเวลากับแมวคนคนเราเจอกันที่สัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นคุณปรินวันเดอร์รามาพูดกับไฟแรงตั้งแต่สมัยแฟตฟิล์มแฟตสตอรี่เราเจอเขาหลายครั้งแหละในงานแฟตเราก็จะเห็นเขาเดินบอกว่าปิดรายการแล้วไปละปิดรายการแล้วจริงๆขอบคุณพี่โตโต้มานะคะขอบคุณครับเอขอบคุณพี่ตั้มด้วยนะคะเจอกันที่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะครับแมวขนคนแคทเรดิโอ